สวัสดีกันเลยนะฮะกลับมาอยู่กับรายการอากิระยามาโตะเช่นเช่นเคยและวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Ultimate Admiral Dreadnought กันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ทางนี้ต้องขอหยุดรับคำเควสก่อนรับขอคำขอจากคนดูก่อนเพราะว่าวันนี้จะมาสร้างสิ่งที่มันเป็น Dreadnought จริงๆไม่ใช่คำว่า Battleship เรือประจัญบานแล้วโดย Dreadnought นั้นเป็นเรือประจัญบานที่แพร่หลายเป็นอย่างมากในช่วงศตวรรษที่20โดยส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานมาจากเรือ Dreadnought ของสหราชอาณาจักรที่พบที่ประจำการในปี1906และก็ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ค่อนข้างตรงกันในช่วงที่กำลังแข่งขันสั่งสมอาวุธทางทะเลกับเยอรมันพอดีก็เลยมีการแข่งกันสร้างเรือกันของแต่ละชาติต่างๆในมหาอำนาจของยุโรปซึ่งเขาว่าจะเรียกกันว่า Dreadnought จริงๆจะมีก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าเป็นเรือก่อน Dreadnought หรือ Pre-Dreadnought แนวทางของ Dreadnought ก็คือปืนใหญ่ All Big Gun ในภาษาอังกฤษนะฮะก็คือจะเป็นปืนใหญ่ที่มีปากกระบอกที่ค่อนข้างใหญ่และจะใช้เครื่องยนต์ไอน้ำก็คือ Steam Turbine นั่นแหละฮะในการเดินเรือซึ่งมันเป็นอาวุธที่สำคัญมากของอังกฤษกับเยอรมันในการแข่งขันการสะสมอาวุธทางทะเลในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1โดยจะมีชั้นที่ดีกว่า Dreadnought ธรรมดาก็คือ Super Dreadnought ก็คือเป็น Dreadnought ช่วงส่วนใหญ่เป็นช่วงหลังสงครามที่จริงพวก Super Dreadnought นี่จริงๆจะนับว่าตระกูล Warspite เป็น Super Dreadnought ก็ได้นะเพราะว่ามันได้รับการปรับปรุงด้วยแต่ Dreadnought ส่วนใหญ่จะถูกปลดในช่วงสงครามโลกที่2เอ้ยไม่ใช่หลังสงครามโลกที่1ภายใต้สนธิสัญญาวอชิงตันก็เลยจะเป็นพวก Super Dreadnought ส่วนใหญ่สำหรับปัจจุบันยังมีเรือที่ถือว่าเป็นตระกูล Dreadnought อยู่เพียงลำเดียวปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นตระกูล Dreadnought เพียงลำเดียวนั่นก็คือ USS Texas ลำนั้นคือ Dreadnought ของจริงไม่ใช่Battleship หรืออะไรพวกนั้นโดยวันนี้จะไม่ใช่ Dreadnought แต่จะเป็น Super Dreadnought ซึ่งเป็นแผนที่เยอรมันจะสร้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ในสมัยจักรวรรดิเยอรมันโดยแผนนั้นก็คือ L20EA Class Super Dreadnought โดย L20EA Class Super Dreadnought จะถูกสร้างในปี1918ให้กับกองทัพเรือของจักรวรรดิเยอรมันโดยมีการดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับ Class Bayern ถ้าคุณเล่น World of Warships จะรู้จัก Bayern Class เพราะว่ามันเป็นเรือเทียร์6ถ้าจำไม่ผิดนะโดยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับเรือ Dreadnoughtสมัยใหม่ของสหราชอาณาจักรโดยจะมีการติดปืน 16.5 อินช์ SKL/45 ซึ่งในเกมนี้มันไม่มี 16.5 อินช์ดังนั้นก็จะใช้16อินช์แทนและก็จะมีการติดคาดว่าไม่8.8 เซน SKL/45 ก็จะเป็น 10.5 เซน SKL/45แล้วก็จะมีการติดตอร์ปิโดด้วยโดยเป็นตอร์ปิโดท่อขนาด23นิ้วไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะติดยังไงทางนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันโดยจะมีช่วงเกราะที่ถือว่าค่อนข้างจริงๆก็ถือว่าหนานะสำหรับยุคนั้นนะโดยเกราะทางนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยจริงๆบางอย่างต้องแก้เพราะว่าข้อมูลมันไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่ก็เลยต้องมีการแก้นิดหน่อยแล้วก็จะมีการแก้ส่วนอื่นที่เหลือเพิ่มเข้ามาด้วยแต่นี่คือข้อมูลหลักๆอันนี้ 15.7 Burning Tower โอเคโดยจะเป็นเรือที่แล่นได้ความเร็วสูงสุดคือ26นอตซึ่งเอาตรงนะถือว่าเร็วนะสำหรับ Dreadnought เนี่ยแต่ถูกยุติไปก็เพราะว่าเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่1และเยอรมันไม่สามารถต่อเรือประจัญบานได้ก็เลยต้องเป็นโครงการที่ถูกหยุดไปและก็จนกระทั่งอดอลฟ์ฮิตเลอร์ขึ้นมามีอำนาจนั่นแหละจึงได้เริ่มสั่งสมอาวุธทางทะเลครั้งหนึ่งแต่เขาบอกไว้ก่อนว่าเนื่องจากด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างทำให้ในเกมเนี้ยต้องใช้ตัวเรือในปี1919แทน1918และก็ปืน16นิ้วที่ว่ามันเริ่มในเกมนี้นะดีไซน์ของมันเริ่มมามีในปี1919ก็เลยต้องมาออกแบบเรือในยุคปี1919แทนดังนั้นหลายๆอย่างการออกแบบเรือภาพจะไม่ตรงกับภาพสเก็ตดรอวิ่งที่แปะเอาไว้ลอยๆขึ้นมา
ดังนั้นก็ผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันก็จะไม่ตรงมากนักแต่ทางนี้ก็จะเอาให้มันใกล้เคียงที่สุดละกันนะฮะตอนนี้เมนทาวเวอร์จริงไม่ต้องถึงขั้นแอดวานก็ได้มั้งใช่อีกอย่างนึงผมเห็นมีคนรีเควสเรื่องมอนทาน่ากับยามาโตะทางนี้เห็นละแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นเรือที่มีจริงบนโลกทางนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่สร้างแต่ก็อาจจะเปิดเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงดีเป็นเหมือนชาเลนจ์อย่างเงี้ยมอนทาน่าปะทะยามาโตะเงี้ยคิดว่าดีไหมเพราะว่าในชีวิตจริงมอนทาน่ากับยามาโตะก็ไม่เคยปะทะกันจังเลยขนาดไอโอวายังไม่เคยปะทะกับยามาโตะก็เลยคิดว่าอาจจะใช้โอกาสก็คือเรืออย่างเงี้ยไหนๆก็มีคนขอมา2อันละก็จะใช้เป็นโปรเจกต์อย่างเช่นยามาโตะปะทะมอนทาน่าไปเลยคิดว่าดีไหมทางนี้ก็จะรอฟังละกันนะฮะถ้าคิดว่าดีก็บอกมาได้เลยอยากให้เรือลำไหนปะทะลำไหนทางนี้ก็จะพยายามเอาให้มันตรงตามประวัติศาสตร์ที่สุดพยายามนะโอเค 16.5 อินจริงๆมันไม่ใช่ 16.5 อินช์อ่ะมันเป็น16อินช์เฉยๆแต่ในเกมนี้มันไม่มีจุด5อินช์ไงมันไม่มีจุดขั้นกลางเพราะว่าเกมนี้จะขั้นนิ้วต่อไปก็จริงๆลืมพูดเรื่องระวังขับน้ำนี่นะเนาะระวังขับน้ำเรือลำนี้อย่างปกติจะอยู่ประมาณ 43,800 ตันมากสุดคือ 48,700 ตันซึ่งทางนี้ก็ล็อกเอาไว้ที่ 47,956 เพราะว่าทำให้มันเป็นเลข0ไม่ได้ก็เลยต้องล็อกนี้ไว้ลืมบอกปืนลองด้วยนี่นะปืนลองมันเป็น15เซน 5.9 อินช์ SKL 45ก็คือปืนเชสเมดกันก็คือปืนที่ติดอยู่ข้างตัวเรือนี่แหละมีทั้งหมดกี่กระบอกนะ12ใช่ไหม2 4 6 8 10จริงๆมันจะต้องอยู่ด้านหลัง3ด้านหน้า3แต่ทางนี้ทำไม่ได้ก็จะเนียนยังไงดีเนียนอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็จะมีอะไรอีกนะ 8.8 มีให้เลือกระหว่าง 10.5 เซนกับ 8.8 เซนทางนี้จะเลือกใช้รุ่น10.5 เซนละกันรุ่น 4.1 นิ้วมีทั้งหมด8กระบอกใช่ไหม8กระบอกวางไงดีนี่2 4 6 8จริงวางตรงนี้ไม่ได้สิติดเชสเมดกันที่จริงอยากวางบนนี้นะแต่ทางนี้ไม่มั่นใจว่าเมื่อไหร่เขาจะปรับถ้าเป็นไปได้อยากปรับให้แบบสามารถวางปืนบนเนี้ยได้อะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวางทั้งหมดรวมเป็นอยู่ด้านล่างอย่างเดียวที่จริงมันวางปืนอย่างนี้ได้นะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่ติดตัวเชสเมดแต่ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้อะไอตอร์ปิโดนี่พูดตรงๆนะคิดยากแฮะเพราะว่าในข้อมูลมันบอกคือ 3x60 เซนหรือ23นิ้วซึ่งเป็นตอร์ปิโดที่เอาตรงๆนะใหญ่มากเลยแต่ในเกมนี้มันในยุคตอนเนี้ยยุคที่อยู่อะเราสามารถทำได้มากสุดก็คือ20นิ้วแค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะแล้วก็ตอร์ปิโดที่ว่ามันจะเป็นตอร์ปิโดใต้น้ำด้วย underwater ตอร์ปิโดจริงๆเรือที่ติด underwater ตอร์ปิโดนี่มีน้อยนะมิคาสะมีแต่นอกจากมิคาสะก็ไม่รู้จักแล้วอะถ้ามีคนรู้จักก็บอกเลยละกันที่เหลือๆก็คือการปรับค่ากระสุนกับนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่แล้วที่จริงมันเป็นช่วง19ก็น่าจะรูป2แล้วมั้งอันนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปแก้กรอบพวกนี้ด้วยเกราะของป้อมปืนหนาสุดป้อมปืนหนาสุด 13.8 สำหรับป้อมนะฮะส่วนพวกท็อปนี่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็จะปรับนิดหน่อยแล้วกันเชสเมดการเชสเมดหนา 6.7 นิ้ว 6.7 อันนี้จริงถือว่าหนาอ๋อไม่ใช่ผิดทำได้ไหมเกมนี้ไม่ได้เหรอทำได้มากสุดแค่นี้เหรออ่ะงั้นไม่เป็นไร
แย่จังเลยจริงๆเชสเมดการมันต้องเพราะว่าตามข้อมูลที่เขียนเอาไว้อ่ะมันหนาถึง 6.7 นิ้วเลยอ่ะก็คือ170มมก็ไม่มันจะเหมือนกันว่าทำยังไงอ่ะเพราะว่าเกมนี้มันก็ทำไม่ได้ก็ช่างมันละกันดีหน่อยที่ว่าป้อมปืนหนาสุดมันทำได้อยู่สำหรับตัวป้อมเทอร์เรตในส่วนของเครื่องยนต์สตีมเทอร์ไบแล้วก็ที่เหลือก็จะดัดแปลงตามความคิดของตัวของผมเองเพราะว่าข้อมูลของเรือมันไม่ได้บอกว่าแบบมีการบัดดัดแปลงเครื่องยนต์ใช้patrol engine electric หรืออะไรยังไงทางนี้ก็จะต้องดัดแปลงเองนะฮะจริง L20 จริงไอ้คลาส L20 ที่พูดเนี้ยจริงมีหลายรุ่นด้วยนะไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวแต่อันนี้คือรุ่นอะไรนะรุ่น L20 EA มันอยู่ตรงกลางพอดีอ่ะจริงๆมันมีรุ่น L20 B 21 A จนไปถึง24 EA 24 EA อ่ะเป็นรุ่นที่มีระวังขับน้ำเยอะสุดแล้วก็มีความเร็วเยอะสุดด้วยเช่นกันแต่ไว้ทีหลังละกันเนาะเพราะว่าทางนี้รู้ว่าเรือไม่เคยสร้างมาก่อนแถมไอเดียเรื่องการผลิตมันก็ดันไปหยุดอยู่ตรงเรียกว่าไงมันหยุดกลางคันพอดีอ่ะคือไอเดียยังไม่เสร็จแล้วโดนหยุดก่อนดังนั้นทางนี้ก็จะต้องใช้เท่าที่รู้อ่ะมาจากคลาสบาเยิร์นด้วยเพราะว่าคลาสบาเยิร์นคือคลาสที่เป็นตัวต้นแบบของคลาสลำนี้เสร็จแล้วก็จะขั้นหนึ่งไปก่อนละกันน่าจะหมายถึงรุ่น High Capacity High Explosive เนี่ยแหละไม่สิเบสฟิลใช่ไหมเบสฟิลเบสฟิลมันก็รุ่นนี้สิเนาะ CP จริงๆมันมีหลายกระสุนหลายรุ่นด้วยอ่ะมันมีรุ่นบาลิสติกแคปด้วยนะแคปบาลิสติกก็คือรุ่น CP BC แต่ไอ้ CP BC นี่ยิ่งไม่มั่นใจแค่มันคือรุ่น AP หรือ HE ชัพเนลด้วยเหรอจริงๆมันใช้ได้หลายรุ่นด้วยอ่ะถ้ามันใช้รุ่นเบสคาลิสติกก็เบสคาลิสติกไอรุ่น AP นี่ไม่มั่นใจเลยแฮะมันมีบาลิสติกแคปก็จะเอาซีมีบาลิสติกไปก่อนละกันในส่วนของกันพาวเดอร์คิดว่าจะใช้ TNT ไปเลยละกันเพราะว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วส่วนกระสุนก็คงจะไม่ถึงขั้นทุบพาวเดอร์เอาเป็นอันนี้ละกันนึกไม่ออกอ่ะแต่จะเอารุ่นนี้ละกันแต่ว่ามันค่อนข้างเสียวอลาซิตี้กับอะไรหลายๆอย่างเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรระบบดีไซน์การหมุนป้อมงั้นเหรอรู้ว่ามันค่อนข้างไฮหน่อยๆดังนั้นก็จะเน้นไปที่ Advanced Hydraulic ละกันในส่วนการบรรจุก็ก็จะสแตนดาร์ดกันไปก่อนละกันยูเลนส์ไฟเดอร์ถ้าคลาสของไบเออนรู้สึกจะใช้เลนส์ไฟเดอร์แบบสเตอริโอคอปิกรุ่นนี้ก็ได้คิดว่าเรียบร้อยละL20EA คลาสทางนี้ก็ค่อนข้างสร้างหลายๆอย่างก็ต้องพึ่งข้อมูลประวัติศาสตร์ของเรือลำอื่นมาแทนด้วยเพราะว่าทางนี้ไม่มั่นใจจริงๆอ่ะแต่ก็ถือว่าทุกอย่างพร้อมละหวังว่าจะออกแบบดีไซน์มาดีนะทางนี้ไม่ค่อยมีความมั่นใจเรื่องการออกแบบดีไซน์เรือก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่2ได้ซ้ำขนาดใกล้เคียงสุดๆเลยฮะระหว่างเขากับเราเนี่ยแต่ว่าลบระยะแบบ10กิโลนี่คือไกลสุดๆเลยฮะแต่ชีวิตจริงมันก็ลบไกลนั่นแหละเขาไม่ลบกันใกล้ๆหรอกโดนก็แปลกไรโดนก็แปลกอ่ะเพราะมันไกลสุดเลยอ่ะโดนเหรอมึงยิงโดนเหรอเออไม่ยิงกันโดนจริงได้เว้ยเฮ้ยยิงกันยังไงวะตอนนั้นเหลือคูณ2คูณ3แต่มันไกลสุดเลยนะเหมือนอลิซาเบธการ์ดสันเลยแค่ว่าปืนด้านหลังแรงนั่นเนี่ยแรงนั่นเนี่ยยิงกันแรงนั่นเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยก่อแม่งบางจัดเลยนี่ว่าลืมไปชัดนี้โอเคจะจำไว้ว่าเรือลำนี้แม่งก่อหรือว่าบางกว่าปกติ
แล้วนี่มันดวงซวยจริงเลยแล้วได้เรือดวงซวยประจำซีรีส์นี้ละนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่โดนยิงนัดเดียวแล้วระเบิดเป็นฮูดอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยนะเนี่ยขออีกรอบได้ไหมครั้งแรกเลยเนี่ยที่โดนยิงแล้วระเบิดเป็นเรือฮูดอ่ะยิงเขาดีนะแต่เวลาเราโดนเมื่อตะกี้คือเราน็อกเลยอ่ะนัดเดียวเลยอ่ะหรือว่าเป็นเพราะเราเนี่ยทางนี้มีแมวอยู่นะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะแมวหรือเปล่าถึงได้จิ้งไปในนัดเดียวเป็นออก้าป่ะเนี่ยเราอ่ะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อใหม่เอาซะเลยอุ้ยเหี้ยแม่งเรือขับสภาพไม่เอียงสุดๆเลยอ่ะปืนพังไปกระบอกหนึ่งแล้วมั้งน่ะก็โอ้ยครั้งนี้อันที่2ชนะแต่เดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่งมันถือว่าเสมอไงชนะ 1-1 อ่ะแต่ขออีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ลืมอ่านข้อมูลได้ฮะช่างมันเถอะแต่ขออีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ขอดีๆอีกรอบหนึ่งโอ้ยทำไมเขาอันนั้นมันคือปืนลองปืนใหญ่วะขอแอบส่องแป๊บนึงอ๋อปืนลองที่แม่งติดปืนเยอะจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าไม่ติดก็ปืนหลักเราดีกว่านี้เราคงระเบิดไปนานแล้วแหละยิ่งหน่อยที่ว่าปืนหลักเรามันค่อนข้างโอเคอะถึงแม้มันจะทะลุมันก็ยังทำความเสียหายหนักได้อยู่หลายนัดเหลือเกินข้างเรือเราเนี่ยนึกว่าจะเป็นเรือดวงซวยแล้วซะอีกแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้ลำแรกนี่มันลัคกี้ช็อตสุดๆจริงๆเลยละสิท่าก็ระวังขับน้ำเล็กก็ได้แหละถึงปืนเขาจะมีเยอะกว่าก็เถอะแต่เรานี่มันดวงซวยตั้งต้นเกมจริงๆเลยเว้ยอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบไปก่อนละกันนะฮะเว้ยก็เดี๋ยวคลิปหน้าทำให้แน่นอนไอมอนทาน่ากับยามาโตะคิดว่าจะเอามาสู้กันเนี่ยแหละง่ายดี เป็นไอเดียที่ง่ายด้วยอ่ะก็ไว้เดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบกันไปก่อนสำหรับ L20A Battleship Super Dreadnought Class แล้วกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะฮะ